สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปตามรีเควสเช่นเดิมนะคะเราก็จะสอนการวาดผมเปียหลายๆแบบแนะนำว่าให้ลองวาดทุกแบบนะคะแล้วก็เลือกแบบที่ชอบเนี่ยไปใช้กันดูนะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่แบบแรกนะคะให้เริ่มจากการวาดเส้นขึ้นมา2เส้นนะคะโดยเส้น2เส้นเนี่ยก็จะแทนความกว้างของผมเปียของเรานะคะซึ่งเราแนะนำว่าให้วาดเส้น2เส้นเนี่ยมีขนาดที่ลู่ลงมานะคะปลายแคบลงมานะเพราะว่าตามปกติของผมคนเรานะคะช่วงปลายผมเนี่ยจะมีขนาดของผมที่น้อยกว่าผมด้านบนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็วาดให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะต่อมานะคะก็ให้วาดเส้นซิกแซกลงไปแบบนี้ค่ะพอเราลากเส้นลงมาได้ตามนี้แล้วนะคะต่อมาเนี่ยตามมุมต่างๆของเส้นซิกแซกที่เราวาดนะคะเราก็จะมาเติมเส้นเพิ่มเข้าไปค่ะก็ดูจากเส้นสีน้ำเงินนี้นะคะขีดขึ้นมาตามนี้เลยค่ะก็ขีดเส้นนี้นะคะให้ยังอยู่ในพื้นที่ของ2เส้นหลักที่เราขีดไว้นะคะจากนั้นนะคะด้านนอกของเส้นหลักเนี่ยให้เราเติมเส้นโค้งลงไปค่ะจนถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็อยากจะบอกว่าให้วาดด้วยความรู้สึกสบายๆนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะทุกสัดส่วนนะคะค่ะเท่านี้นะคะแล้วก็เห็นเป็นทรงของผมเปียขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวาดผมเปียก็คือเราจะต้องมาปรับเส้นตรงช่วงนี้นะคะให้มีลักษณะเป็นเส้นโค้งทั้งหมดค่ะคือเส้นตั้งแต่สีน้ำเงินจนถึงสีแดงนะคะในเส้นด้านในเนี่ยให้เราวาดลักษณะโค้งลงมาด้วยค่ะค่ะเท่านี้นะคะก็ถือว่าเสร็จแบบแรกแล้วนะคะต่อมาเราก็จะไปต่อกันแบบที่2ต่อเลยนะคะโดยวิธีที่2นะคะก็จะเริ่มเหมือนกับแบบแรกค่ะจริงๆแล้ววิธีนี้กับวิธีแรกเนี่ยมีความคล้ายกันมากๆเลยนะคะแต่โดยส่วนตัวนะคะเรารู้สึกว่าแบบแรกเนี่ยวาดง่ายกว่าแบบที่2ค่ะแบบที่2นะคะก็ให้เริ่มวาดตัววายลงไปนะคะในเส้นด้านในแบบนี้ค่ะนี่นะคะเขียนตัววายลงไปจากนั้นนะคะก็ให้เขียนตัววายนะคะแบบเดียวกันเนี่ยต่อกันลงไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้ค่ะเขียนเรียงกันลงไปเรื่อยๆเลยนะคะจุดสำคัญของการวาดแบบนี้นะคะก็คือตรงนี้ค่ะช่วงของปลายตัววายนะคะห่างของตัววายเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงกลางๆถึงเฉียงไปเล็กน้อยนะคะเราจะไม่วาดให้ปลายของวายเนี่ยชิดกับเส้น2ข้างที่เป็นเส้นหลักนะคะตรงนี้ค่ะก็ให้เรียงกันลงมานะคะอยู่ประมาณตรงกลางหรือว่าเฉียงเล็กน้อยก็ได้ค่ะต่อจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็จะเหมือนกับแบบแรกเลยค่ะก็คือจากในวงนอกนะคะก็ให้เราวาดเส้นโค้งลงมาเรื่อยๆเลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือ2เส้นนี้นะคะเช่นเดิมค่ะก็คือปรับเส้น2เส้นนี้นะให้มีลักษณะโค้งนะคะของเดิมเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นโค้งตามนี้ค่ะเหมือนกับแบบแรกเช่นเดียวกันนะคะปรับเส้นที่เหลี่ยมอยู่นะคะให้กลายเป็นเส้นโค้งก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะแบบที่3เนี่ยเราจะเริ่มจากการวาดข้างนอกก่อนนะคะเราจะไม่วาดเส้นล่างแล้วนะจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเริ่มด้วยการวาดเส้นโค้งนะคะของผมเปีย
แบบนี้นะคะโดยเว้นระยะให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยก็ให้วาดเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าวาดให้ระดับของอีกข้างนึงเนี่ยต่ำลงมาเล็กน้อยค่ะเป็นการสว่างกันนะคะสำหรับวิธีที่จะทำให้วาดง่ายขึ้นนะคะก็ให้เราคิดซะว่าเรากำลังวาดรูปหัวใจอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นหัวใจครึ่งนึงนะคะที่ยังไม่ถึงส่วนโค้งของด้านบนด้วยค่ะสำหรับน้องๆมือใหม่นะคะก็อาจจะเริ่มจากการวาดหัวใจกันดูก่อนก็ได้นะคะบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมาฝึกวาดนะแต่อยากจะบอกนะคะว่าไม่ว่าเราจะวาดอะไรก็ตามเนี่ยเราวาดไปเรื่อยๆนะคะกล้ามเนื้อมือเนี่ยจะมีการจดจำนะคะแล้วก็จะทำให้เราวาดรูปได้เก่งมากขึ้นค่ะก็วาดให้มีขนาดที่พอๆกันนะคะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะเท่ากันทุกส่วนนะคะก็อยากให้ลองวาดด้วยความรู้สึกสบายๆค่ะต่อมานะคะจากปลายทั้งสองเนี่ยเราก็จะใช้เส้นสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะให้เส้นทางสีน้ำเงินเนี่ยทับเส้นสีแดงนะคะโดยสำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยเราก็จะให้ผมที่อยู่ทางหน้าสีน้ำเงินเนี่ยทับเกยเส้นสีแดงตลอดทั้งแนวนะคะและในตัวอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะสอนวาดแบบสว่างกันค่ะก็นี่นะคะสีแดงลงมานิดนึงแล้วก็วาดสีน้ำเงินทับลงมาแบบนี้เลยค่ะสำหรับวิธีการนี้นะคะส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือส่วนของการวาดผมด้านนอกตรงนี้นะคะคือฝึกตวัดมือให้มันมีความพิ้วนะคะก็จะทำให้วาดขึ้นมาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะลองฝึกวาดกันดูนะคะค่ะและแบบต่อมานะคะเราจะเรียกว่าแบบหัวใจทับสลับกันนะคะที่เรียกแบบนี้เพราะว่าลักษณะการวาดเนี่ยก็จะยังอยู่ในแบบการวาดคล้ายๆกับหัวใจนะคะแล้วก็ลักษณะก็คือข้างนึงนะคะจะถูกอีกข้างนึงทับเอาไว้ค่ะก็ให้เริ่มจากการวาดขึ้นมาครึ่งนึงแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ให้วาดอีกครึ่งนึงค่ะก็สังเกตนะคะว่าสีแดงเนี่ยจะทับในส่วนของสีน้ำเงินอยู่นะคะและต่อมานะคะเราก็จะเริ่มวาดข้างสีน้ำเงินก่อนจากนั้นนะคะก็ให้วาดสีแดงลงไปนะคะในลักษณะที่ถูกสีน้ำเงินทับค่ะก็สังเกตนะคะว่าข้างบนเนี่ยแดงทับน้ำเงินแล้วก็ต่อมาเป็นน้ำเงินทับแดงนะคะแล้วก็ไล่ลงมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะเป็นแดงทับน้ำเงินค่ะก็ให้วาดสลับกันลงมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ในช่วงปลายเนี่ยขนาดของเปียอาจจะเล็กลงด้วยค่ะก็เป็นวิธีการวาดผมเปียที่ง่ายมากๆนะคะแล้วก็น่ารักด้วยค่ะก็อยากให้ลองไปวาดกันดูนะคะสำหรับน้องๆที่เพิ่งเคยหัดวาดนะคะถ้ากลัวจะงงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นดินสอสี2สีนะคะหรือว่าเป็นสีไม้ก็ได้ค่ะแล้วก็แบ่งข้างวาดตามนี้เลยนะคะสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยก็จะช่วยทำให้สับสนน้อยลงแล้วก็วาดง่ายขึ้นค่ะมาทวนวิธีการวาดกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับการวาดแบบนี้ก็ให้เริ่มจากการวาดขึ้นมาฝั่งนึงก่อนจะจำเป็นซ้ายขวาหรือว่าจะแบ่งเป็นสีก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ให้วาดอีกฝั่งนึงเนี่ยถูกทับไว้ค่ะและต่อมานะคะเราก็จะเริ่มจากข้างที่ถูกทับไว้ก่อนแล้วก็สลับวาดอีกข้างนึงถูกทับแทนนะคะก็ให้วาดลักษณะแบบนี้แล้วก็ต่อกันลงมาเรื่อยๆค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะค่ะก็ถือว่าเสร็จแบบนี้แล้วนะคะต่อมาก็จะมาเป็นแบบสุดท้ายนะคะเป็นแบบที่เราใช้วาดตามปกติของเราเลยค่ะก็คือการวาดแบบไขว้ลงมาเลยนะคะซึ่งปกติเราก็จะใช้เป็นวิธีนี้นะคะก็คือวาดลงมาเลยค่ะไม่ได้มีทริคอะไรพิเศษนะคะแล้วก็วาดให้มีความไขว้กันนะคะระหว่างซ้ายขวาค่ะก็ลองดูวิธีตามที่เราวาดได้นะคะนี่นะคะเราก็จะวาดไขว้ลงมาแบบนี้ค่ะแล้วค่อยมาเติมรายละเอียดที่หลังนะคะค่ะสำหรับวิธีการวาดผมเปียนะคะมันก็มีหลายแบบมากๆมันก็เปรียบเสมือนกับ
การที่เราเดินทางไปโรงเรียนนะคะก็มีหลายช่องทางอาจจะนั่งเรือนั่งรถนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไปถึงโรงเรียนเหมือนกันเนาะก็ให้เลือกวิธีที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจที่สุดในการวาดนะคะลองวาดกันดูนะสำหรับพอยต์สำคัญของการวาดเปียนะคะในทุกรูปแบบก็คือให้เราวาดเป็นเส้นที่มีลักษณะโค้งนะคะเพราะว่าผมจริงๆเนี่ยมีความอ่อนนุ่มนะคะก็ควรจะวาดทุกส่วนเป็นเส้นโค้งค่ะจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการวาดผมเปียนะคะ5แบบต่อมานะคะก็จะเป็นของแถมให้ก็คือวิธีการลงเงาแล้วก็ลงสีผมนะคะว่าควรจะลงยังไงนะคะสำหรับผมเปียค่ะก็วิธีการนะคะก็คือให้ลงในช่วงตรงนี้นะคะที่เรากำลังเน้นสีแดงเนี่ยให้มีสีที่เข้มขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นสีของเงานะคะโดยผมส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่โดนแสงน้อยเพราะว่าเขาโดนลวกเข้าไปด้านในนะคะตรงนี้ก็จะเน้นเข้มเป็นพิเศษค่ะจากนั้นนะคะส่วนที่ควรจะสว่างก็คือช่วงตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่โดนแสงค่ะฉะนั้นตรงนี้จะสว่างเป็นพิเศษนะคะก็เดี๋ยวจะปาดให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างคร่าวๆค่ะนี่นะคะในช่วงของปลายผมแต่ละท่อนนะคะเราก็จะเน้นสีเข้มตรงช่วงประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะช่วงด้านบนเนี่ยเราก็จะลงเป็นสีคล้ายๆสีพื้นนะคะช่วงบนสุดและเราก็จะเหลือตรงช่วงตรงกลางนะคะเป็นสีขาวไว้ค่ะก็คือส่วนที่สว่างแล้วก็เป็นส่วนที่โดนแสงค่ะก็ระบายขึ้นมาคร่าวๆนะคะได้ประมาณนี้นะมาดูกันนะคะส่วนสีแดงเนี่ยก็คือส่วนที่เราจะเน้นเป็นสีเข้มนะคะจากนั้นสีน้ำเงินตรงนี้คือส่วนที่เราปล่อยไว้ให้มีส่วนสว่างนะคะแทนส่วนของไฮไลท์ผมค่ะสำหรับทริคในการลงแสงเงาของผมนะคะก็สามารถใช้ได้กับทุกรูปแบบที่เราสอนมาเลยนะคะข้างบนสุดแทนสีพื้นนะคะแล้วก็เน้นส่วนของเงาในส่วนของปลายทุกท่อนผมค่ะช่วงล่างของท่อนผมนะคะก็นี่นะคะลองดูที่เรากำลังฝนอยู่นะคะการลงแบบนี้นะคะก็จะทำให้เส้นผมที่เราวาดนะคะผมเปียของเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นค่ะนอกจากวาดแล้วนะคะก็อยากให้ลองลงเรื่องของแสงเงาตามดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการสอนวาดผมเปียเนี่ยก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นการวาดตัวอย่างให้ดูเฉยๆค่ะค่ะถ้าดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะแล้วก็ขออนุญาตฝากช่องไว้เช่นเดิมนะคะถ้าใครที่ยังไม่กดติดตามเราเนี่ยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าอยากให้เราสอนอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้ค่ะถ้าเราสอนได้นะคะเราจะสอนแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็อยากสอนในสิ่งที่คนดูอยากดูนะคะก็ขอกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ไปไหนนะคะเราก็จะบอกอีกนิดนึงนะคะว่าการวาดผมเนี่ยถ้าวาดให้มีปลอยผมออกมาจากผมเปียเล็กน้อยเนี่ยก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเราก็แนะนำว่าให้ลองวาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับปลอยผมออกมานะคะในแต่ละช่อผมของผมเปียดูค่ะแนะนำว่าให้เติมแค่บางช่อนะคะอย่าเติมหมดนะคะถ้าเกิดว่าเติมหมดเนี่ยก็จะดูเป็นผมยุ่งเกินไปค่ะ
ให้เติมแซมออกมาเล็กๆน้อยๆนะคะในบางส่วนก็พอค่ะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็จบจริงๆนะคะจบแบบไม่ได้โกหกนะคะก็ต่อมานะคะท้ายคลิปแล้วก็เอางานที่เราเพิ่งลงใน IG นะคะมาให้ดูช่วงนี้นะคะเราก็จะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเคยเห็นผ่านตาบ้างหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เรารู้สึกว่าคิดถึงในตอนเด็กนะคะก็จะลงผลงานใน IG นะคะไปดูกันได้นะฝาก IG ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ